แบบรหัส 1.15 นะคะแสดงวิธีหาผลหารนะคะข้อที่1 5ส่วน9หาร4นะคะวิธีทำนะคะวิธีทำ5ส่วน9หาร4ก็จะเท่ากับ5ส่วน9เปลี่ยนหารเป็นคูณนะคะกับเศษเป็นส่วนนะคะก็จะได้เท่ากับ5คูณ1ส่วนด้วย9คูณ4นะคะก็จะได้เท่ากับ5คูณ1เป็น5 9คูณ4ก็เท่ากับ36นะคะเพราะฉะนั้นตอบ5ส่วน36นะคะต่อไปข้อที่2นะคะ4ส่วน3หาร5นะคะวิธีทำนะคะ4ส่วน3หาร5นะคะก็จะได้เท่ากับ4ส่วน3เปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนนะคะก็จะได้4คูณ1ส่วนด้วย3คูณ5นะคะ4คูณ1เท่ากับ4 3คูณ5เท่ากับ15นะคะเพราะนั้นก็จะตอบ4ส่วน15นะคะต่อไปข้อที่3นะคะ7ส่วน5หาร7นะคะวิธีทำ7ส่วน5หารด้วย7นะคะก็จะได้เท่ากับ7ส่วน5เปลี่ยนหารเป็นคูณนะคะกับเศษเป็นส่วนนะคะก็จะได้7คูณ1ส่วนด้วย5คูณ7นะคะ7คูณ1เท่ากับ7 5คูณ7เท่ากับ35นะคะแล้วก็ตัดทอนให้เป็นอย่างต่ำนะคะก็เท่ากับ7หาร7ส่วนด้วย35หาร7นะคะก็จะได้เท่ากับ1ส่วน5นะคะเพราะฉะนั้นคำตอบก็จะเป็น1ส่วน5นะคะต่อไปข้อที่4นะคะ55ส่วนด้วย22หารด้วย11นะคะวิธีทำ55ส่วนด้วย22หารด้วย11นะคะก็จะได้55ส่วนด้วย22เปลี่ยนหารเป็นคูณนะคะกับเศษเป็นส่วนนะคะแล้วก็ตัดทอนให้เป็นอย่างต่ำนะคะ55หารด้วย11ก็จะเหลือ5นะคะแล้วก็22หารด้วย11ก็จะเหลือ2นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้5คูณ1ส่วนด้วย2คูณ11นะคะก็จะมีค่าเท่ากับ5ส่วนด้วย22นะคะเพราะฉะนั้นคำตอบก็จะเป็น5ส่วนด้วย22นะคะต่อไปมาดูข้อที่5กันนะคะ49ส่วน14นะคะหารด้วย14นะคะวิธีทำ49ส่วน14หารด้วย14นะคะก็จะได้เท่ากับ49ส่วน14คูณ1ส่วน14นะคะแล้วก็จะตัดทอนให้เป็นอย่างต่ำนะคะ49หารด้วย7ก็จะเท่ากับ7นะคะ14หารด้วย7ก็จะเท่ากับ2นะคะเราก็จะได้7คูณ1ส่วนด้วย2คูณ14นะคะก็จะได้เท่ากับ7ส่วนด้วย28นะคะแล้วก็ตัดทอนให้เป็นอย่างต่ำนะคะ7หาร7เท่ากับ1นะคะ28หาร7ก็เท่ากับ4นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้คำตอบเป็น1ส่วน4นะคะคำตอบ1ส่วน4นะคะต่อไปข้อที่6นะคะ27ส่วน15หาร6นะคะวิธีทำ27ส่วน15หารด้วย6ก็จะได้เท่ากับ27ส่วน15คูณด้วย1ส่วน6นะคะเราก็จะตัดทอนให้เป็นอย่างต่ำนะคะเราก็จะได้27หารด้วย3ก็จะได้9นะคะ15หาร3ก็จะได้5นะคะเพราะฉะนั้นก็ได้9คูณ1ส่วนด้วย5คูณ6นะคะซึ่งก็จะเท่ากับ9ส่วนด้วย30นะคะแล้วก็ตัดทอนให้เป็นอย่างต่ำนะคะ9หาร3ก็เท่ากับ3 30หาร3ก็เท่ากับ10นะคะเพราะนั้นคำตอบก็จะเป็น3ส่วน10นะคะตอบ3ส่วน10นะคะต่อไปข้อที่7นะคะ18ส่วน42หาร9นะคะวิธีทำ18ส่วน42หาร9ก็จะเท่ากับ18ส่วน42คูณ1ส่วน9นะคะเราก็จะตัดทอนให้เป็นอย่างต่ำนะคะ18หารด้วย6
ก็เท่ากับ3นะคะ42หารด้วย6ก็เท่ากับ7นะคะเราก็จะได้3คูณ1ส่วนด้วย7คูณ9นะคะก็เท่ากับ3คูณด้วย63นะคะตัดทอนให้เป็นอย่างต่ำนะคะเราก็จะได้3หารด้วย3เท่ากับ1 63หารด้วย3ก็เท่ากับ21นะคะเพราะนั้นคำตอบก็จะเป็น1ส่วน21นะคะตอบ1ส่วน21นะคะต่อไปข้อที่8นะคะ12ส่วน25หาร10นะคะวิธีทำนะคะ12ส่วน25หาร10ก็เท่ากับ12ส่วน25คูณด้วย1ส่วน10นะคะตัดทอนให้เป็นอย่างต่ำนะคะเราก็จะได้12หาร2ก็เท่ากับ6นะคะ10หาร2ก็เท่ากับ5นะคะเพราะนั้นเราก็จะได้6คูณ1ส่วนด้วย25คูณ5นะคะก็จะได้เท่ากับ6ส่วนด้วย125คำตอบก็จะเป็น6ส่วนด้วย125นะคะ